ละครสั้นเรื่องเมื่อมีคนมาบูลลี่สีผิวของฉันคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะงดดราม่านะจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาตังไปหาซื้อของกินดีกว่าวันนี้ฉันมีนัดตรวจสุขภาพกับหมอแล้วก็ไปสมัครงานนั่นแหละเดี๋ยวไปหาพี่กินตะเล็ดก่อนสวัสดีค่ะพี่กินตะเล็ดสวัสดีจ้าโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะพี่เอาข้าวปั้นเอากาแฟเอาชาเขียวเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะจ้าโอ้โหสวยจังเลยละเนี่ยมีแฟนยังเนี่ยยังเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณจ้าค่ะพี่เดี๋ยวหนูไปสมัครงานก่อนนะคะขอให้โชคดีนะจ้าค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปสมัครงานเราต้องไปหาหมอก่อนเพราะว่าถึงใกล้เวลาที่หมอจะเข้าและหรือพูดยังไงดีใกล้เวลาที่ฉันจะได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลแล้ววันนี้เหมือนฉันดูสภาพอากาศมาเหมือนจะมีฝนอยู่แฮะแต่โคตรร้อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีมาทำไมฮะหนูคือบลาบลาเสร็จแล้วหนูก็จะมาตรวจสุขภาพร่างกายเสร็จแล้วก็บลาบลาค่ะไปนั่งรออยู่ตรงโน้นเว้ยดำมากเลยโอ้โหสีผิวนี่พี่ผิวหนูมันเป็นแบบนี้มันจะช่วยไล่ได้ล่ะเฮ้ยดำก็ดำไม่เหมือนฉันสวัสดีจ้าเชิญนั่งลงก่อนเลยนะจ๊ะโอ้โหสีผิวสวยจังเลยล่ะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะจ้า10นาทีผ่านไปไวเหมือนตัดต่อแต่มันก็เป็นความจริงเสร็จแล้วจ้าขอบคุณค่ะพี่โอ้โหสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยจ้าค่ะเดี๋ยวรีบไปสมัครงานก่อนดีกว่าไว้ตายละเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะใกล้เวลาที่ต้องไปทำงานแล้วละสิไม่ใช่สิใกล้เวลาที่ฉันต้องไปสมัครงานแล้วเดี๋ยวรีบขี่รถไปก่อนดีกว่าถึงบริษัทแล้วใหญ่โตมากเลยอะโอเคสวัสดีค่ะน้องดำ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 ชื่อดำหรอครับเปล่าค่ะชื่อเมแกนว้ายอย่ามานั่งใกล้ฉันอุ้ยเสื้อของฉันมันจะเป็นสีดำหมดค่ะโอเคไม่เป็นไร5นาทีผ่านไปโอ้โหงานง่ายมากเลยสวัสดีค่ะไม่ต้องมาสมัครงานอยู่ตรงนี้เลยนะคะขึ้นไปสมัครอยู่ชั้น2ใช่ปะขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วก็เป็นห้องที่2ไปที่ห้องนั้นเลยค่ะค่ะว้ายรีบไปหน่อยอุ้ยรีบไปหน่อยเด้น้องดำดำดำชื่อดำเปล่าครับเฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ฉันต้องเจออะไรบ้างเนี่ยคำหนึ่งก็ดำคำสองก็ดำเข้ามาผิดห้องโอเคห้องนี้เปล่าโอเคมาสมัครงานค่ะคุณคงได้มาที่ห้องนี้ใช่ปะรู้ไหมโอ้ตัวดำขนาดนี้ไม่รับ
ับหรอกเฮ้ยเราบริษัทเรารับแต่คนผิวขาวอะไรเนี่ยว้ายฉันไม่อยากเกิดมามีสีผิวนี้เลยสองคำก็ดำทำไมทุกคนต้องปฏิบัติกับฉันแบบนี้ล่ะเนี่ยฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันน้องดำครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยคอยดูฉันจะขาวให้พวกเธอดูเฮ้อดูสิพอฉันโพสต์รูปบนโลกโซเชียลก็มีคนบอกว่าฉันผิวดำฉันอ้วนเกินไปนี่ฉันอ้วนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บ1 ปีผ่านไปในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันของฉันดูสิร่างกายฉันผอมเพียวหุ่นดีเพอร์เฟกต์โอเคผิวขาวจนต้องมีคนทักว่าฉันแต่งตัวเป็นหลอดไฟไม่เป็นไรฉันก็ต้องไปหักหน้าคนที่เคยบูลลี่ฉันคอยดูนี่ผิวฉันขาวสวัสดีค่ะโอ้โหน้องสวยจังเลยล่ะเนี่ยหุ่นผอมเพียวจังเลยล่ะเนี่ยนี่พี่จำหนูไม่ได้หรอคะคนที่พี่บอกว่าดำยังไงล่ะฮะไรล่ะเนี่ยคนที่โอ้น้องสวยจังเลยล่ะเนี่ยมาสมัครงานเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่สมัครง่ายนิดเดียวน้องสวัสดีครับคุณสวยนี่จำฉันไม่ได้หรอจำไม่ได้สิเอแต่ว่าชุดคุ้นๆแฮะถึงแม้ว่าจะผ่านมาปีนึงไม่เคยซักชุดหรือไงนี่ว้ายสวยอย่างกับนางแบบเลยค่ะหุ่นผอมเพียวมากเลยรับเข้าทำงานค่ะรับค่ะนี่พี่จำหนูไม่ได้หรอเอ๊ะทำไมล่ะคะเอแต่ว่าชุดคุ้นๆแฮะใช่แล้วค่ะคนที่พี่ไล่ออกจากบริษัทยังไงล่ะคะไม่ให้หนูสมัครงานเพราะว่าหนูดำเกินไปว้ายอะไรเนี่ยโอ้ my god พ่อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วหนูเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหลอดไฟเดินได้ไงถามอะไรแปลกๆนะคะพี่แต่ว่านั่นแหละก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย